เนี่ยนี่นะครับทำท่าตัดนะทำหน้าที่ตัดนะครับตัดลงแล้วพื้นถอนเป็นต้นนะคนมีมีดก็ช่วยกันหิบเด้อหิบกิ่งมันแล้วก็จากรากไม้ท่อนเนี่ยเอามารวมหมอนกันเป็นกลุ่มๆไว้นะครับบ่ต้องมารวมกันทั้งหมดกลุ่มให้กลุ่มมันก็เดินเข้าหาจุดของแต่ละจุดของแต่ละคนเลยครับเดินเข้านักจากทางไม่ทำการรื้อถอนเรามีความจะเป็นที่ต้องใช้มาตรการในการรื้อถอนทั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วก็รื้อถอนทั้งตัดฟันทั้งต้นยางพารานะครับซึ่งหลังจากเราตัดฟันแล้วนะครับเราก็จะฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยการปลูกต้นไม้นะครับมาทดแทนแล้วก็จะดำเนินการทำเป็นพื้นที่ส่วนรวมทำจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ได้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสมบัติส่วนรวมนะครับซึ่งการปฏิบัติงานวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมระหว่างในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจทางชุดกรมน.แล้วเจ้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการปฏิบัติงานในครั้งนี้